ครับซึ่งตั้งแต่มีการแจ้งนะครับให้ใครก็ตามที่ครอบครองกัญชาเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อเรื่องของการรักษาเข้าไปก็บอกว่ามีหลายพันคนทีเดียวตอนนี้ก็เลยอยากจะได้ข้อมูลครับสภากาชาดไทยกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็บอกว่าอยากใช้ความสะดวกกับผู้ป่วยใครที่ใช้กัญชารักษาโรคใช้กัญชาทางการแพทย์เนี่ยเขาอยากได้ข้อมูลไปกรอกกันออนไลน์หน่อยจะได้วางแผนว่าเอ๊ะจริงๆต้องมีการทำยาหรือว่าน้ำมันที่สกัดมาจากกัญชาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอกับความต้องการนะคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ช่วงเวลาของการเปิดให้นิรโทษกัญชามันจะหมดลงแล้วนะคะคำถามคือว่าถ้าหมดช่วงเวลา90วันนี้ไปแล้วเนี่ยผู้ที่ใช้กัญชาหลังจากนั้นไปจะมีโทษตามกฎหมายอย่างไรหรือเปล่าแล้วจะเดือดร้อนไหมเพราะฉะนั้นก็เลยอำนวยความสะดวกให้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ใช้กัญชารักษาโรคทางการแพทย์อยู่แล้วเนี่ยคือสภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเปิดลงทะเบียนออนไลน์ได้คุณแสดงความจำนงเข้าไปว่าคุณใช้ยาใช้กัญชาในการรักษาโรคเดี๋ยวเขาทำเป็นแบบหนังสือรับรองให้แล้วคุณก็เอาหนังสือเนี่ยค่ะไปขอกับอย.คุณจะสามารถใช้ยาใช้กัญชารักษาโรคต่อไปได้โดยที่ไม่มีความผิดนะคะครับเดี๋ยวไปติดตามในรายงานกันเลยครับค่ะสภากาชาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดให้ผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรคเข้าลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้ป่วยก่อนสิ้นวันนิรโทษกรรมกัญชาโดยข้อมูลทั้งหมดที่ลงทะเบียนจะไม่ถูกแชร์ไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยจะเชื่อมกันเพียงฐานตัวเลขเท่านั้นในแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ระบุว่าคนป่วยที่ต้องการใช้กัญชารักษาโรคสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้แต่ข้อมูลที่แจ้งทั้งหมดต้องเป็นความจริงทุกประการและยืนยันได้เช่นข้อมูลส่วนตัวอาการโรคที่เป็นอยู่กัญชาที่มีไว้ในครอบครองมีประเภทอะไรปริมาณเท่าไหร่เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับรหัสยืนยันตัวตนและหลังจากนิรโทษกรรมให้นำหลักฐานไปยื่นขอลงทะเบียนอย่างเป็นทางการกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้สามารถขอใช้กัญชาในการรักษาโรคต่อหลังจากนิรโทษกรรม90วันรวมถึงข้อมูลเหล่านี้จะถูกเป็นฐานข้อมูลกลางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดหากัญชาที่สะอาดและมีคุณภาพมาสกัดให้ตรงตามกลุ่มของผู้ป่วยในประเทศการขึ้นทะเบียนตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มความสะดวกหรือช่องทางให้กับผู้ป่วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือผู้ป่วยซึ่งนะครับเป็นผู้ป่วยซึ่งใช้กัญชาและครอบครองกัญชาอยู่แล้วประการที่สองก็คือผู้ป่วยนะครับซึ่งยังไม่ได้ใช้กัญชาแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคงอาจจะต้องใช้เพราะว่ามีข้อจำกัดนะครับมีข้อจำกัดทางการรักษาแผนปัจจุบันแล้วก็ในประเภทที่สามนะครับก็คือแม้ว่าจะยังไม่มีใบรับรองแพทย์ชื่อโรคก็ตามเพราะว่าจะมีความขัดข้องต่างๆก็สามารถลงทะเบียนได้ถ้าหากว่าจะมีใครเข้าใจผิดทางกฎหมายนะครับจะมีการจับปรับอะไรต่างๆก็สามารถจะเป็นหลักฐานได้นะครับว่ากำลังที่จะไปขอขึ้นทะเบียนขั้นสุดท้ายหรือว่าไปขอรับจดแจ้งครั้งสุดท้ายที่อย.ขณะที่ในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าเมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วสภากาชาดไทยจะส่งฐานตัวเลขข้อมูลมายังอย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและพิจารณาการรับแจ้งการครอบครองตามกฎหมายทั้งนี้ปริมาณของกัญชาที่มีไว้ในครอบครองในการรักษาโรคต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรคโดยจะทำการพิจารณาจากหลักฐานใบรับรองแพทย์เป็นหลักและปริมาณที่จำเป็นต้องใช้และจะสามารถใช้ได้ไม่เกิน90วันหลังจากที่มีการนิรโทษกรรมหรือใช้ได้จนกว่าจะได้รับการรักษายากัญชาที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐที่มีผู้ประกอบการวิชาชีพมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดสำคัญคือต้องมีใบรับรองแพทย์เพราะว่าต้องรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรนะครับอันนี้เป็นรู้ว่าเป็นโรคอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องการให้คนไข้เนี่ยรู้ตัวก่อนว่าตัวเองเนี่ยป่วยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ป่วยแล้วไปใช้ต้องรู้ว่ากัญชาเป็นมีทั้งประโยชน์และโทษถ้าคนปกติดีแล้วไปใช้เนี่ยจะมีรับความเสี่ยงที่จะโทษของกัญชาคือตอนนี้ต้องรู้ว่ากระแสคือคนอยากใช้มากแล้วบางคนไปรีบไปเอากัญชามาใช้อันนี้ทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นสองคือไม่ตรงโรคไม่ตรงชนิดที่สำคัญคือไปมีผลกับโรคที่เขาเป็นอยู่เดิมอาจจะแย่กว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เติมเต็มให้เรารู้ข้อมูลแล้วเราจะประสานแล้วเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้ปัจจุบันมีผู้แจ้งครอบครองกัญชารักษาโรคแล้วกว่า 10,000 คนและยังพบอีกว่าผู้ป่วยหลายคนมีการใช้กัญชาในการรักษาโรคที่ไม่เหมาะสมเช่นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจซึ่งการใช้กัญชาจะยิ่งทำให้โรคดังกล่าวกำเริบมากขึ้น